สวัสดีจ้าตอนเช้าวันนี้นะคะมาปอกหน่อไม้ที่ต้มจากหนองบัวลำพูวันนั้นนะคะจากสวนแม่แจงนะซิมาปอกไปเก็บไว้ทับพัดกินจ้าที่ปอกหน่อไม้จ้าเนี่ยต้มมาเมื่อไงร้ายปอกวันนั้นไอ้ต้มวันนั้นนะคะเยอะนะคะนี่นี่หน่อไม้ที่ต้มวันนั้นนะจ้าเนี่ยร้ายด้วยค่ะนี่คือมะปอกนี่จ้ะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่วันนั้นที่ต้มจากสวนแม่แจงนะคะเชื่อมะปอกไว้แล้วสิพัดใส่ไอ้วุ้นเส้นจ้ะวุ้นเส้นแล้วก็ผัดใส่หมู3ชั้นนะคะเดี๋ยวผัดเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะกำลังปอกค่ะปอกแล้วก็เสียวไปพัดจ้ะพัดใส่วุ้นเส้นแซ่บด้วยค่ะพัดใส่วุ้นเส้นใส่หมู3สั้นอร่อยหน่อไม้น่ะถ้าผัดใส่วุ้นเส้นหน่อยแต่มีสูตรนะจ๊ะสูตรเด็ดนางน้อยนะคะเดี๋ยวช่วยปอกให้เบิ่งด้วยค่ะเด้อนะปอกแล้วก็อันอุ๊ยนี่ค่ะปอกแล้วนี่ปอกเป็นบางส่วนละถ้าก็เสียไปปอกแล้วก็จะเอาไปผัดใส่ปอกแล้วก็สิเอาไปพัดใส่อันหมู3สั้นใส่วุ้นเส้นแซ่บด้วยค่ะหน่อไม้พัดใส่อันวุ้นเส้นใส่หมู3สั้นนะเขาเรียกผัดขี้เมาหมูผัดขี้เมาหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นมันจะแซ่บนะจ๊ะใครกินฝีมือนางน้อยแล้วจะติดใจนะจ๊ะนี่ค่ะนี่นี่ปอกแล้วเรียบร้อยปอกแล้วก็เสียไปพัดปอกแล้วจะไปผัดใส่วุ้นเส้นใส่หมู3ชั้นนะคะมันจะแซ่บตำเครื่องก็คือใส่พริกแห้งใส่หอมแดงแล้วก็ใส่กระเทียมโขกพริกแห้งโขกกระเทียมโขกหัวหอมแดงใส่กันชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดไม่ชอบเผ็ดก็แล้วแต่ชอบคืออาหารมันมีสูตรตายตัวด้วยจ้านางน้อยพาเที่ยวพากินเฮ็ดมาเอาสูตรตามใจฉันนะคะมักอย่างใดก็เฮ็ดจังสั้นคาออกมาก็อร่อยนะคะใครกินฝีมือนางน้อยแล้วติดใจทุกคนนะคะไม่มีผิดหวังนะคะเพื่อนๆอยากมากินก็มากินเด้อถ้าอยากไม่กินก็ไม่กินเด้อจ้าสิ
ซุปมันไม่สมมันกินดูเนี่ยใส่ปลาทูแซ่บๆส่วนเมล็ดกับพี่ตุ๋มกับเพื่อนไม่กินอยู่ผู้ใดมาผู้ใดอยากไม่กินก็ไม่กินเด้จ้ากินด้วยกันนะคะมีผู้ใดมากบอต้มหน่อไม้นะยามมียามฝนหน่อไม้มันสิออกใหม่ๆเด้ค่ะอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดบ้านห้วยเดือจากตำบลลำพูเอาเจ้าเด็ดมาใหม่ๆหักมาใหม่ๆจากกอแล้วก็เอามาต้มถ้าหักใหม่ๆนะมันสิหวานแซ่บแต่ถ้าหน่อไม้ข้างคืนเอามาต้มแล้วมันสิบ่แซ่บเด้ค่ะทำใหม่ๆจากกอแล้วเอามาเฮ็ดอย่างกินนี่โอ้ยไม่ต้องพูดอร่อยทุ่ยสุดเป็นคนที่ชอบหน่อไม้เป็นชีวิตจิตใจแกงหน่อไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหน่อไม้ชอบหมดแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้อะไรที่เกี่ยวกับหน่อไม้แซ่บจ้ะอะไรที่เกี่ยวกับหน่อไม้น่ะมากเบิดอันนี้ต้มทานที่จังต้มอยู่ในบลลมพูแล้วค่ะต้มใส่ทานแล้วก็เอาถุงกระติกนะคุ้มคุ้มหยอดหน่อไม้กระซิหุ้มอยู่ในหันแสบอีกต่างหากสิพัดผัดใส่วุ้นเส้นนะคะใส่หมู3ชั้นนี่แซ่บไรเด้อแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิมันจะเข้ากันนะคะมันจะเข้ากันผัดวุ้นเส้นใส่หน่อไม้ใส่หมู3ชั้นแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิเนี่ยค่ะมันจะเข้ากันกินแล้วก็หุงข้าวหุงข้าวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆแล้วกินโอ้ยสุดยอดข้าวเหนียวกับแซ่บคู่กันเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ได้คู่กันแซ่บคู่กันนี่ผู้ใดมักหน่อไม้ขึ้นนั่งน้อยบ่จ้านั่งน้อยนี่มาหมักให้หน่อไม้นะเห็นหน่อไม้นี่ลูบใส่ดิกินได้ตลอดขอให้เป็นหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ไผ่หวานว่าซั่นเนี่ยกันเค้าเรียกหน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้หน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้หวานว่าซั่นกันเนี่ยแต่ว่าต้มออกมาแล้วหวานเลยค่ะโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะต้มแบบธรรมชาตินะคะนี่เสียบอย่าบอกใครเศษเปลือกอันหน่อไม้นี่ก็ไปใส่โคนต้นไม้ให้มันเป็นปุ๋ยบอกทิมเลยค่ะก็ไปใส่โคนต้นไม้ให้มันเปื่อยแล้วเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยของต้นไม้แสบอีหลีหรอผู้ใดมักขึ้นนั่งน้อยบ่จ้าหน่อไม้นะเห็นหน่อไม้นี่แล่นลูกใส่ได้จ้าเนื้อเบิดเนี่ย100บาทแต่มันเป็นหน่อไม้ดิบแล้วก็มาต้มเองนะคะร้อยบาทมาต้มใส่ทานจืดแล้วก็มากินกับลาบกินกับเป็นผักข้างเคียงกินกับลาบกินกับซุปกินกับปนปลากินเป็นผักนะแซ่บอย่าบอกใครมากหลายหน่อไม้เนี่ยได้หลายหลายเด้อพี่น้องได้หลายเต็มต้มหน่อไม้สดๆน่ะมันแซ่บแต่ถ้าหน่อไม้ข้างคืนคือค้างคืนหมายถึงว่าเราตัดจากกอไผ่แล้วเอามาทิ้งไว้แล้วมันค้างคืนก็คือข้ามวันข้ามคืนนั่นแหละของห้องข้างคืนนะภาษาอีสานห้องข้างคืนมันสิบ่แซ่บมันสิบ่หวานต
้องตัดจากกอไผ่แล้วเอามาต้มแล้วมาเห็ดกินโลดนะมันสิแซ่บมันจะอร่อยรสชาติมันจะหวานมันจะไม่จืดขนาดต้มแล้วมาใส่ตู้เย็นไว้ได้นี่ยังเอามากินยังเป็นรสชาติเดิมเพราะว่ามันสดต้มสดๆมันก็แซ่บนี่ล่ะเราจะไปพัดมาสู่กินที่ไปซักพัดมาให้เบิ่งด้วยแบบนี้ได้ค่ะเด้อปอกแล้วแล้วก็สิพัดพัดใส่วุ้นเส้นเดี๋ยวสิพัดใส่วุ้นเส้นแล้วมาสู่พี่สู่น้องกินด้วยจ้าจะมาสู่กินในทางกล้องนะคะก็กำมูดกล้องเขามากินจ้าจ้าพัดแล้วแล้วนะผู้ใดบ่ยังมุดก็ขับรถมากินตัวมากินน้ำกันของดีคนอีสานชอบจริงๆหน่อไม้เนี่ยถ้ากลับมาบ้านนี่ต้องได้นึ่งไก่ลาบเป็ดถ้าเป็นน้ำหน่อไม้ก็แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้พัดหน่อไม้วันนี้กรุงเทพมันหากินยากเนาะเขาน้องบอกคือต่างจังหวัดเขาต่างจังหวัดบ้านนอกเขามันหากินง่ายอยากกินนั่งก็ได้กินครับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วบ่ต้องรอว่ารถติดรถหยังต่างจังหวัดนี่รถมันไม่ติดนะคะเดินทางสะดวกของกินก็ไม่แพงถูกหากินง่ายใช้ชีวิตแบบสบายอากาศก็ดีตื่นเช้ามานี่นกไก่ขันนกห้องอุ้ยธรรมชาติบรรยากาศต่างจังหวัดเอาเลยมาซื้อก็ไม่ได้นะคะเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่ต่างจังหวัดเราอะคุณเต็มจานแล้วด้วยนะคะปอกไปปอกมานะทั้งแสบทั้งหวานทั้งนัว กินกระแซ่บด้วยจ้าอันนี้เป็นคนมักทำกับข้าวนางน้อยนี่เป็นคนชอบทำกับข้าวกินนะคะไม่ชอบซื้อไม่ชอบซื้ออาหารสำเร็จเป็นคนชอบทำกับข้าวอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วมันอร่อยนะคะมันไปซื้อแล้วมันบดแซ่บนี่บดแล้วบอกบดแล้วบัดนี้บอกหมดแล้วเปลือกมันก็สิเอาไปใส่ขยะไม่ใช่เปลือกมันก็จะไปใส่นั่นใส่โคนต้นไม้ไม่ใช่ทิ้งขยะลืมโทษทีพูดผิดเนี่ยจ้าปอกแล้วเรียบร้อยเนี่ยหน่อไม้นะคะนี่หน่อไม้ที่ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปผัดใส่วุ้นเส้นกินมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ